ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับพบกับผมนายหัวหมาใจครับวันนี้เรามาพบกับโกศลสวยๆแบบนี้ครับโกศลใบกลมและโกศลใบยาวครับผมที่เราให้เห็นอยู่นี้ครับเป็นโกศลใบกลมและใบยาวที่สวยงามมากครับเรามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวครับไม่ว่าที่คุณเห็นข้างหน้านี้ครับผมนะก็จะเป็นบางกอกครับบางกอกนี่สีจะแดงสดใสแบบนี้ครับโกศลนี่ดีนะฮะเป็นไม้ใบที่เลี้ยงง่ายครับโตไวนะและกัดสีได้ไม่ยากครับวันนี้เราจะให้มาชมครับที่เรานะครับมีทั้งหมด60กว่าชนิดเลยทีเดียวครับผมนะใครที่สนใจโกศลวันนี้มาดูกันครับนะมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูสีส้มสวยงามเลยครับแล้วก็มีหลากหลายเลยทีเดียวเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นรังบวบสวยไหมครับนะฮะนะความสวยความงามนั้นของโกศลไม่เคยเป็นรองใครเลยทีเดียวครับน่าเห็นไหมต้นนี้ฮะสูงๆนี่เขาเรียกว่าท่าช้างนะครับท่าช้างนี่เขาจะเป็นใบยาวนะใบยาวแล้วเขาก็มีสีเป็นสีชมพูสดใสเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ต้นสูงๆนี่ครับผมเศรษฐีหาดใหญ่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นี่ใบเขาจะใหญ่ๆหน่อยส่วนต้นนี้ฮะถึงเล็กก็เล็กพิกกี้หนูนะครับต้นนี้นะเขาเรียกว่ากุหลาบครับโกศลกุหลาบนะสวยงามเลยนะครับผมนะกุหลาบนี่เป็นอะไรที่โตช้านะครับแต่ความสวยเขาไม่เคยเป็นรองใครเอ้าการเลี้ยงดูโกศลในหัวเลี้ยงยังไงฉันอยากรู้ฮะทำให้ออกสีได้ขนาดนี้สีสวยสดใสอย่างนี้ทำยังไงเอ้าไม่ยากครับไม่ยากนะฮะเราให้น้ำวันเว้นวันนะหรืออาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งเท่านั้นครับดูอย่าให้น้องแฉกเกินไปทำไมให้น้ำเยอะไม่ได้ล่ะในหัวน้ำเยอะเนี่ยเราเลี้ยงไม้ใบนะเราเลี้ยงไม้ใบถ้าน้ำเยอะเกินไปครับจะทำให้เขาสลัดใบทิ้งครับพอเขาสลัดใบทิ้งเนี่ยความสวยความงามของเราก็ไม่มีสิครับเพราะว่าเขาจะไปต่อยอดออกยอดเขาจะสูงอย่างเดียวเลยใบเขาไม่สนใจแล้วเขาจะสูงนะมีฉะนั้นครับให้เรานั้นให้เขาสูงแล้วก็สวยไปพร้อมกันดีไหมครับวิธีการก็ง่ายๆครับนะให้เรารดน้ำวันเว้นวันนะหรือไม่ก็ดูนะถ้ายกแล้วยังหนักนะก็ไม่ต้องรดนะยกต้นแล้วยกกระถางแล้วนะคนที่เสี้ยงในกระถางนะครับผมนะไม่ต้องรดนะแต่ถ้าหากว่ายกแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมดูเบาๆยังเหลือเติมน้ำให้เขาไปได้ครับเท่านั้นแหละครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยยังไงให้เขาสวยให้สีงามแบบนี้ต้องไปไว้กลางแดดไหมในหัวไม่จำเป็นครับผมนะให้โดนแดดลำไรได้ครับของเรานั้นก็เลี้ยงแดดแค่ 50% ครับใส่ปุ๋ยมาลืมไปเลยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 16 16นะหรือ15 15 15แล้วแต่เลยครับนะฮะนะทำไมต้องใส่สูตรเสมอล่ะนายหัวก็มันได้ทั้งลำต้นทั้งดอกเอ้ยไม่ได้ทั้งลำต้นนะได้ทั้งสีตัวหลังนี่นะกัดสีนะแล้วก็ตัวหน้านี่ลำต้นใหญ่ครับผมถ้าอยากให้เขากัดสีแบบสวยงามยิ่งกว่านี้ครับให้ใส่ที่มีตัวหลังสูงนะถ้าเราพอใจเรื่องไซส์เรื่องขนาดเขาแล้วเนี่ยใส่ตัวหลังสูงรับรองครับว่าสีเขาจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนะอ้าวหรือไม่ก็ไปซื้อปุ๋ยเกตมาครับไปเอาปุ๋ยทางใบนะไปบอกที่ร้านเกษตรบอกเอาปุ๋ยเกตปุ๋ยทางใบนะเห็นนายหัวบอกมาว่าปุ๋ยทางใบรดแล้วเนี่ยใบเขาจะสีสดสีสวยครับผมนะนี่ฮะความสวยความงามดูแลไม่ยากให้เราเลี้ยงแบบถูกวิธีนะครับผมนะก็มีอะไรบ้างฮะที่สีแดงๆก็สีบุษรินนะครับบุษรินนี่สีแดงสดเลยทีเดียวนะครับแล้วบางกอกนะแล้วบางกอกเนรมิตนะให้นายหัวไล่ตรงนี้ไล่ไม่จบหรอกครับเอาโทรตามเบอร์โทรนี้เลยแล้วกันครับ0636974664เอ้านายหัวปากกาไม่ทันในหัวขอไปหยิบปากกาก่อนเอาหยิบปากกามาครับผมนะก็มาจดใหม่ครับ0636974664ครับผมโทรตามเบอร์นี้ได้เลยครับผมนะจะมีออเปอเรเตอร์สาวสวยรับสายแน่นอนครับนี่ฮะหน้าหัวเราก็มีครับผมนะวันนี้เรามีให้ครับจบที่ในหัวไม้สวยไม้งามแบบนี้ครับเลี้ยงง่ายโตง่ายแล้วก็สวยสวยราคาไม่แรงครับตั้งแต่250บาท290บาทถึง350บาทครับเพราะเขาเป็นกระถาง8นิ้วกระถางใหญ่เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากคุณซื้อ5กระถางขึ้นไปครับคุณจะได้ราคาส่งครับนะอยู่ที่25บ้าง26บ้างยกเว้นบางกอกเนรมิตพี่น้องเอ้ยเพราะมันแพงเกินนะนายหัวขอสัก27นะถ้าหากว่าเป็นราคาส่งถ้าราคาจริงก็3กว่าเลยทีเดียวครับผมนะถ้าใครสนใจก็กิ้งก้างตามเบอร์โทรหรือแอด
ไลน์ตามเบอร์โทรที่มีอยู่ได้เลยครับผมนะนายหัวนั้นยินดีครับที่จะให้ทุกคนนั้นได้ของสวยของงามแบบนี้ตลอดไปนะครับผมนะใครที่สนใจไหนก็นี่ฮะมีสร้อยทองคำสร้อยทองคำนี้ก็ของแพงขายดีมากเลยครับผมนะ300กว่านะ1กระถางนะ350แต่ถ้าซื้อ5กระถางนะอะไรก็ได้รวมกันแล้วครบ5กระถางคุณก็ได้ในราคาส่ง260บ้าง270บ้างแต่ถ้าหากว่าเป็นนั่นแหละครับสร้อยทองคำนะหรือบางกอกเนรมิตนะแล้วก็อะไรอีกฮะ 2-3 ตัวแหละที่ราคาสูงกว่าเพื่อนนะแต่ถ้าหากว่านะเราก็คุยกันได้ครับกับราคาไม่มีปัญหาเพราะนายหัวนั้นอยากให้ทุกคนนั้นปลูกไม้สวยไม้งามอยู่แล้วนะครับนะเอ้าโทรมาครับโทรมาสำหรับวันนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่กดแชร์ก็กดแชร์กดถูกใจนายหัวหน่อยก็ได้ครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นายหัวเดี๋ยวนายหัวเอาไม้สวยๆลงให้อีกครับทีละต้นทีละชนิดให้ดูเลยครับผมนะวันนี้นายหัวต้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับผม